เอาล่ะก็สวัสดีด้วยครับอยู่กับผมคุณปอยเช่นเคยวันนี้เดี๋ยวเกมวอร์บอชิปนะครับนะแล้วที่เห็นอยู่ตรงหน้าคือโฮนหรือโลนนะครับนะผมขอเรียกว่าโลนดีกว่านะตามสำเนียงอังกฤษแล้วก็สำเนียงที่คนคุ้นเคยกันนะถ้าเป็นภาษาเยอรมันจะอ่านว่าโฮนนะโฮนนะแต่ผมขออ่านโลนดีกว่านะโอเคก็เป็นเทียร์9ลาตาเวนนะที่เป็นสายวิจัยนะซึ่งผมข้ามฮิปเปอร์ไปนะถามว่าฮิปเปอร์เล่นดีไหมเล่นโอเคเลยนะโดยเฉพาะถ้าเกิดเล่นบนโอเปอเรชันเนี่ยเรื่องโคตรสนุกเลยนะส่วนเรือก่อนหน้านั้นก็เล่นได้แหละคือมันไม่ได้แบบแย่มากนะมันคือแบบโอเคเลยคือว่าเก่งเลยนะคือเป็นเยอรมันเนี่ยลาตาเวนเยอรมันถือว่าเก่งเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดถึงฮิปเปอร์คือแบบเล่นหนุกเลยนะเพราะว่าเอาจริงเทียร์แรกจะเพลงตรงไอ้ยอกเนี่ยไอ้เทียร์7เนี่ยที่มันปืน210ปืนใหญ่นะแต่แบบป้อมมันน้อยแล้วก็แบบโหลดก็นานนะโอเคแต่พอถึงฮิปเปอร์ปุ๊บโอเคป้อมมันป้อมเยอะขึ้นมานิดนึงแล้วก็โหลดไวขึ้นมานิดนึงนะโอเคก็ไม่มีอะไรมากกับเทียร์ต้นๆนะถือว่าเล่นหนุกนะมันไม่ได้แบบแบบเมกาเงี้ยแบบฟิวเป็นซากโวล่าอะไรก็ไม่รู้ดิออรีอะไรก็ไม่รู้ดารัตอะไรก็ไม่รู้เฮเลน่าอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยไม่ใช่เห็นกันอ่ะมันไม่ดีอ่ะคือมันไม่แย่บ้างอ่ะแต่มันไม่ได้แย่แบบเฮ้ยกูเล่นไม่ได้ว่ะไม่ขนาดนั้นนะโอเคจบแล้วกับไอเทียต้นๆของเยอรมันนะทีนี้มาดูโลนดีกว่านะโอเคเลือดอยู่ที่53,550นะปืน203มมนะ3ป้อมปละ3นะมีตอร์ปิโดนิดหน่อยนะ2แท่นนะแท่นละข้างนะมี4แท่นต่อ6โลนะเอาไว้ปล่อยป้องกันตัวเองนิดหน่อยแอร์ไซด์มันก็ติดชาร์จแหละนะเอป้องกันได้นิดนึงคล่องตัวความเร็ว34น็อต1.1น็อตนะวงเลี้ยวก็กว้างนิดนึงนะขับพาง 10.3 ก็ไม่ได้แย่นะโอเคนะเดี๋ยวผมขอพูดถึงปืนดีกว่านะซึ่งเดี๋ยวผมคือสังเกตว่าผมอัพแบบเยอะเลยนะคืออัพสุดหมดเลยนะคือปกติเวลาผมเล่นแบบลำอื่นเนี่ยผมจะแค่ตัวเลยอย่างเดียวนะผมจะไม่อัพอย่างอื่นเลยนะแต่ว่าลำเนี้ยพิเศษหน่อยผมอัพหมดเลยนะเลยเป็นปืนที่ คือมันอัพตรงที่โหลดปืนได้ไวขึ้นแล้วก็หันปืนได้ไวขึ้นแค่นั้นแหละนะแล้วก็เพิ่มความหนาด้วยเพราะว่าโลนเนี่ยมันเจอทีสิบบ่อยงั้นต้องเพิ่มความหนาเยอะละแล้วก็ระยะยิงนะเผื่อไอ้พวกช็อตสไนท์นะทีสิบงั้นต้องเจอสไนท์อยู่แล้ว yeah. แล้วก็ผมเอาไปทางด้านไฮโดรคอติกเซิร์ชนะเพราะว่าเยอรมันมันเอาเอมาก็ได้นะแต่แบบเพราะว่าไฮโดรมีประโยชน์กว่าเพราะว่ามันตรวจจับได้ไกลกว่านะกับชาติอื่นมันไกลกว่าชาติอื่นนั่นแหละนะคือ AM เอา AM มาก็ได้อะแต่คือยังไงอะมัน AA เยอรมันมันไม่ได้ดีเท่าอังกฤษหรืออเมริกาก็เลยเอาไฮโดรคอติกเซิร์ชดีกว่านะแล้วก็เครื่องบินน้ำก็เอาเป็นสปอตตี้แอร์คราฟต์นะมันดีมีดีที่มันมีเครื่องบินน้ำนี่แหละนะมันสไนไกลๆได้นะโอเคแล้วก็สกิลการแค่นี้นะเอาจริงคุณจะเอาเนี่ยไปย้ายไปใส่ให้ตรงนี้ดีกว่านะถ้าเป็นผมเอาอันนี้ดีกว่านะเรือเจ้านี้ก็ได้นะเพราะว่าเผื่อแบบวัวโดนยิงนะวัวมีคนโดนเล็งมาเอ้ยใครเล็งกี่คนเอานี่ก็ได้ไม่ว่ากันแต่ว่าถ้าได้ผมแนะนำมาเอาไว้นี้ดีกว่านะเอาติดไฟดีกว่าเพราะว่าเยอรมันอ่ะปืนติดไฟยากนะเพื่อโอกาสติดไฟก็ดีขึ้นมานิดนึงนะโอเคนะส่วนอันนี้มันไม่ต้องอัพแหละเพราะว่ามันเพราะเราไม่ค่อยได้ประชิดเท่าไหร่นะถ้าจะอัพเอาอันนี้ดีกว่านะไอ้สุพีเดียทันเทเดนอะไรเนี่ยไอเอาอันนี้ดีกว่าโอเคนะสำหรับผมโดยรวมตอนแรกผมเห็นครั้งแรกนะคือเหตุผลที่ผมอะไม่ได้ปั้นเยอรมันอะมานานมากอะเพราะว่าผมมีอคติกับไฮเดนเบิร์กมากจริงๆนะคือผมช่วงนั้นอะผมเล่นวอร์แคร์แล้วแบบผมเล่นไฮเดนเบิร์กผมเล่นแบบไม่ใช่สไตล์ว่ะอะไรอย่างเงี้ยคือเ
เรือแบบสับผมมันบางจังวะอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นคือผมเบนบีบีไงคือผมแบบผมไม่ได้แบบไปเล่นลาตาเวนไงคือนี่มันลาตาเวนเนี่ยมันบางอยู่แล้วนะคือแบบผมเล่นแบบมันบางจังวะอะไรอย่างเงี้ยแบบคือบนอ่ะคือตอนนั้นน่ะแล้วบวกกับช่วงนั้นคือผมไม่มีตังค์ไงสัดส่วนเสริมมันก็ใส่ไม่ครบนะคือไฮเดนก็คือเผื่อผมขอบอกช่วงวอร์แคร์ตอนแรกๆอ่ะมันจะมีเรือแจกฟรีนะเป็นเรือแบบมันเรือก็เกตเออ่ะประมาณนั้นอ่ะคือมันให้คือแจกฟรีให้ทดลองเล่นเฉยๆประมาณนั้นนะแล้วผมลองเล่นไฮเดนเบิร์กแล้วผมไม่ได้ใส่เครื่องเสริมครบไงกลายเป็นว่าแบบเล่นแล้วมันแบบมันเล่นไม่หนุกอ่ะประมาณนั้นนะเพราะมันใส่ส่วนเสริมไม่ครบแล้วบวกกับบอกว่าเป็นวอร์แคร์ยังไงก็ต้องเจอแบบเจอคนรถโหดอยู่แล้วนะเล่นไงก็เล่นไม่ขึ้นหรอกนะ yeah. ผมก็เลยไปแอบคติกับไฮเดนเบิร์กนะเกิดผมก็เลยคิดว่าถ้าไฮเดนเบิร์กมันแย่ขนาดนี้รวนจะขนาดไหนวะไอ้ที่ผมคิดไงแล้วคือตรงเนี้ยที่ผมกลับมาปั้นเนี่ยเพราะผมสงสัยว่าแบบเอ๊ะทำไมคนแม่งกลับมาเล่นเยอรมันเยอะจังวะแล้วก็แบบผมก็เอ๊ะเยอรมันเนี่ยน้องปั้นดิมันเป็นยังไงวะปรากฏว่าพอผมถึงได้ปลดโหลดขึ้นมาเนี่ยเล่นโลเนี่ยเชี่ยเรือไม่ได้แย่ว่ะคือที่ผมเห็นครั้งแรกคือแบบป้อมอยู่ด้านหลังนะมันเล่นยากแน่นอนเลยว่ะเพราะมันกล่อมด้านหลังนะผลว่าแบบเฮ้ยมันก็เล่นได้อ่ะคือถ้าป้อมด้านหลังแก้ปัญหาไงก็หันตูดยิงสิวะ okay. ยิงไปก็แบบต่อให้มันซิมันยิงตูดเราเจ็บอ่ะแต่ว่าไม่ได้ถึงแบบส่งเรากับท่าประมาณนั้นอาจจะลดแค่แบบข้อนหลอดอ่ะอย่างมากสุดข้อนหลอดอ่ะเก่งอ่ะประมาณนั้นน่ะคือเกาะมันหนามากเกาะลมมันหนามากจริงมันหนาจริงนะเกาะมันหนาจริงนะคือมันหนาคือถ้าเที่ยวลาตเวียด้วยกันนะคือมันหนาจริงนะมันไม่ได้บางแบบเดมอยแบบกูโยยิงปุ๊บกูกลับท่าเลยไม่ใช่นะโลนคือโคตรอึดนะแทงได้นิดนึงระดับนึงนะคือถ้าสมมติว่ายามาโตะยิงซันโวมาโดนโลนก็อย่างมากก็อาจจะแค่เหลือแบบปิ่มอาจจะไม่ถึงแบบกับท่าคือยังเป็นแต่กูจะโดนแบบซันโว2ครั้งเนี่ยกับท่าแน่นอนนะแต่ว่าโอกาสแบบคืออย่างน้อยคุณได้มีโอกาสแก้ตัวนิดนึงอ่ะมันไม่ได้แบบเอ้ยคุณโดนยิงไปวาร์ปหายแล้วก็กับท่ามีโอกาสแก้ตัวไม่ใช่โลนคือแบบโดนยิงไปปึ้งอย่างน้อยมีโอกาสแก้ตัวไงแบบเอ้ยมีคนยิงมานะเราจะได้แบบหลบอะไรได้เว้นแต่คุณจะแบบเตือนทาร่าแบบโง่ไม่รู้ตัวแบบโดนยิงอย่างเดียวอันนั้นแตกแน่นอนนะอย่างน้อยแบบมีโอกาสให้เราแบบแก้ตัวบ้างนะแล้วบวกกับปืนถึงแม้โอกาสติดไฟมันแค่ 15% ถือว่าน้อยนะแต่ว่ามันแลกกับอะไรมันแลกกับปืนที่มันเจาะดีมากเจาะดีขนาดที่ว่าแบบกูยิงไปอ่ะยังไงก็มีดาเมจแบบยิงพวกลาตาพวกประจันบาลว่าวิซูรี่หรือยามาโตะเงี้ยก็ยิงเข้านะคือยิงด่านฟ้าคือต่อให้มันไม่ติดไฟอ่ะกูยิงเอาดาเมจก็ได้คือมันมีทางเลือกที่หลากหลายกว่านะมันไม่เหมือนเตรียมมอยไงกูก็ต้องยิงให้มันติดไฟให้ได้อ่ะสแปมไปจนกว่าแบบมันติดไฟอ่ะประมาณนั้นอ่ะคือกลายเป็นว่าแบบถ้าเกิดมันไม่ติดไฟก็แบบมันก็ไม่มีดาเมจถูกไหมแต่นี่คือแบบไม่จำเป็นต้องให้มันติดไฟก็ได้กูยิงเอาดาเมจก็ได้จบไปแล้วปืนมันก็ไม่ได้โหลดแบบ10วิ20วิแบบญี่ปุ่นโหลด9วินะถือว่าเร็วมากบวกกับ AP นี่คือแบบโอ้โหเจาะแรงมากเจอเรืออะไรหันกราบเจอเรือลำไหนหันกราบนี่คือแบบ AP ยัดเลยนะจุกจิกๆนะผมเอา AP แบบลองยัดแบบชุมพรนะระยะ10กว่าโลอ่ะโอ้โหชุมพรเกือบกลับท่าตอนนั้นนะ คือแบบเลือดเหลือพันนึงอ่ะคือแบบมันแรงมากอ่ะคือมันไม่เหมือนลาตเวย์ที่ผมแบบที่เคยเล่นมาที่แบบบางลำแบบยิงไม่เข้ายิงไม่ค่อยติดไฟอะไรก็ไม่ลูกโดดก็ช้าอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบเอ้ยมันเวิร์กอ่ะมันอร่อยว่ะมันสมดุลว่ะประมาณนั้นน่ะก็ถือว่าเป็นเรือที่ตอนแรกผมดูมองว่าแย่แต่ความจริงอ่ะไม่ได้แย่ว่ะมันไม่ได้แย่คิดเผื่อดีกว่าด้วยนะดีกว่าเรือที่ผมลาตเวย์ทุกลำที่ผมเคยเล่นมานะเอาจริงมีลำหนึ่งที่ผมจัดมาคือเอเกียนะไม่ได้รีวิวนะเห็นเรือมันสวยดีนะโคโรบอร์อสูเรสนะเนี่ยเรือสวยมากนะคือผมค่อยมารีวิววันหลังนะกับเอเกียนะเดี๋ยวเอาโลนก่อนนะนะอย่างเอเกียนี่คือแบบผ
ผมไม่เข้าใจว่าแบบมึงทำกรอบแบบโลนไม่ได้หรอวะคือประมาณนั้นนะโอเคโลนโดยรวมถือว่าโอเคเลยนะโอเคส่วนข้อมูลเรือประวัติเรือนะครับนะก็ไม่มีอะไรครับเป็นแค่พอเกมมิ่งอ่ะมันอยากจะเอาเรือเกียร์9ของไอเยอรมันเนี่ยไม่รู้ว่าจะเอาลำไหนดีก็เลยแบบทำการดัดแปลงนะก็คือเอารู้สึกว่าเอาเนินเบิร์กคาร์ดเนี่ยมาดัดแปลงนะเนินเบิร์กนะแบบนี้นะคือเอาเนินเบิร์กคาร์ดเนี่ยมาใส่มาติดป้อมแบบใหญ่ขึ้นแล้วก็ติดเกาะให้มันหนาขึ้นแล้วก็มีตอร์ปิโดที่ดีขึ้นแค่นั้นแหละนะเอาจริงมันควรจะเนินเบิร์กแล้วไปโลนอะไรอย่างนี้นะคือแต่ความจริงไม่ใช่คือเนินเบิร์กยอกแล้วก็ไปฮิปเปอร์นะแล้วก็เป็นโลนนะเพราะปกติฮิปเปอร์อ่ะต่อไปจะเป็นพวกดีคลาสพีคลาสอะไรพวกนั้นแหละนะแต่ว่าดีคลาสพีคลาสอ่ะมันจะไปเป็นประจันบาลพวกวินลำเพลินพวกไอ้วินเฮลิตอะไรพวกนั้นมากกว่านะคือเป็นสายพวกนี้มากกว่านะมันเป็นแบบเป็นบีซีไปแล้วว่ามันไม่ใช่แบบซีเออ่ะเข้าใจไหมก็เลยเขาแบบก็เลยบอกว่าเอ้ยทำเรือในแบบของตัวเองดีกว่าก็เลยกลายเป็นโลนนะถือว่าเป็นเรือออริจินอลของ Wargaming เลยนะก็คือแค่นั้นแหละส่วนอสูเรนนะโลนก็เดี๋ยวผมขอพูดเก็ตเกี่ยวอสูเรนนิดนึงนะก็คือโลนเนี่ยเป็นเรือของฝั่งไอรอนบัตเนาะก็คือนาที่มีนิสัยที่แบบว่าแบบบางคนเห็นครั้งแรกคิดว่าน่าจะเป็นยาเดเละแต่ความจริงไม่ใช่เป็นยากิเละนะคือเป็นชอบแบบเอะอะไรก็แบบทำลายอ่ะเอะแบบเอ้ยกูโมโหใส่อะไรเงี้ยแบบเห็นแบบคนขวางหน้าก็ต่อยเลยอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะแบบชอบแบบทำลายอะไรเงี้ยแบบไม่เชื่อว่าเป็นยันเละเป็นยันกิเละนะครับนะแบบเอะอะไรก็แบบระเบิดเอะอะไรก็แบบต่อยเตะทำลายอะไรเงี้ยประมาณนั้นแหละที่ใส่นาก็จะแบบแรงหน่อยนะสำหรับโลนนะไม่ใช่ว่าเป็นยันเละนะมันไม่เหมือนพวกอามากิหรือไม่เหมือนพวกอากากิกับไอไทโฮนะคือไอโลนจะเป็นดีไซน์แบบหนึ่งนะคือยันกิเละนะสำหรับไอไนซูเลตนะก็ไม่มีอะไรมากสำหรับประวัติเรือนี้นะเพราะเป็นออริจินอลของวอร์เกมมิ่งเลยนะโอเคนะส่วนในเกมจะเป็นยังไงไปดูกันเลยวู้ย่าโอเคอยู่กับแมตช์ของโลนนะครับนะก็เป็นห้องเทียร์9นะถือว่าโลเนี่ยได้เปรียบเยอะเลยนะเพราะว่าเป็นท็อปเทียร์นี่เองนะนานๆทีเทียร์9จะได้เป็นท็อปเทียร์นะโอเคนะก็อยู่กับสกินแล้วก็เรียกว่าพูดว่าอะไรดีแสงอันสอัสดงแล้วกันแสงแดดจ้าๆเงี้ยแหละอัสดงที่ไหนวะโอเคก็เธอสตาร์โอเคแมปเนี้ยผมไม่ค่อยชอบแมปนี้เท่าไหร่อ่ะเขาแบบผมเกมแมปที่มันแบบเป็นจริงเฉียงมากเลยคือมันที่วิ่งมันวิ่งลำบากมันวิ่งลำบากเอาง่ายๆมันแบบมันเฉียงอ่ะพื้นที่มันน้อยพื้นที่วิ่งให้น้อยถ้าเกิดเป็นแมปตรงเนี้ยพื้นที่วิ่งเยอะหน่อยแต่นี่มันเฉียงไงทีมันผมรู้สึกมันน้อยไปอ่ะผมก็เลยแบบโง่ๆเลยคือหันตูดยิงนะตามสไตล์พวกสไนเปอร์โดยเฉลี่ยนะซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรจะทำนะแต่กูขอทำหน่อยเถอะนะเพราะกูไม่รู้กูจะวิ่งยังไงนะแมปแบบนี้นะเพราะว่าแมปเฉียงมันบอกว่าแบบคือถ้าเราหันเฉียงก็แบบมันคือแบบก็เฉียงตามนั่นแหละคือมันร้อยว่าแบบโดนยิงง่ายนะโอเคแต่ผมไม่แน่ใจว่าทำไมห้องเที่ยวสูงเจอแมปเฉียงเยอะจังนะไม่เข้าใจว่า DVG ที่คิดอะไรเราเกียร์อาร์นะถอยไปเลยนะเพราะว่าเราจะเวทมันเร่งเครื่องไวอยู่แล้วนะอันแน่ชอบเร่งเครื่องเหรอใช่ละมันโคตรเก่าเลยเฮียตอนสมัยปีที่แล้ว 2-3 ปีที่แล้วตอนนี้มีคนเล่นชอเรอร์เจ็บนะเจ็ดรู้สึกจะมีลำเดียวนะอย่างลำนะอัตเวนมีนะด้วยนาคาโตะด้วยนะปีนลำเพลินไอปีนเฮดลิทนะในแอลด้วยโอเคขายเกียร์อาร์ยาวๆฮะตอนนี้เพื่อที่จะแบบพอเข้าระยะยิงได้นะคือระยะยิงเราแค่ครอบจุดเองนะฝั่งโน้นมีมิสซูรี่ฮะ
มีไอ้แอนดาคูล่าแอนดาคูเซียนะหาถูกป่าวะอะไรก็ช่างเถอะนะยิงไปละที่ใส่แอนดาคูเซียนะไปดูอ่านถูกเปล่าอ่านไปก่อนแอนดาคูเซียโอเคเรียนอนุเซียคือวิ่งไปครับ A เลยนะเพราะว่าแบบนี้มันขาดแค่ลำเดียวนะไม่รู้เขาคิดอะไรอยู่นะสงสัยเขาคงไม่คิดอะไรสักอย่างนะโดนยิงฟรีไปเสียงปืนโคตรสะใจเลยอย่างเสียงปืนรัดประจันบานปืนโลนี่มันแบบแรงขนาดนั้นเลยวะแต่ก็แรงจริงแหละเพราะแบบกระสุนปืนมันเจาะดีมากคือมันแบบยิงประจันบานยังเข้าอ่ะกระสุน HE อ่ะไม่ต้องพูดถึง AP เลยอ่ะ AP ยังไงมันก็เข้าอ่ะสักนัดนึงอ่ะมันก็ยิงไปฮะจับเป็น AP ฮะเพราะว่ามันเปิดกราบแล้วนะมันจะยิงทันป่ะวะไม่น่าทันแล้วล่ะเพราะว่ามันอยู่ตรงนั้นโอเคไม่น่าทันจริงด้วยโอเคตัวอามากิเก็บไปละเรียบร้อยผมเพิ่มขยายเปิดเครื่องบินน้ำนะเดี๋ยวเปิดขึ้นมาดีกว่าผมน่าจะยิงเบเดซีมากกว่าเนี่ยแต่ไม่เป็นไรนะเล็งมิสซูรีไปแล้วก็เอามิสซูรีไปยิงไปแล้วผมเผื่อพวกชอบสไนกันนะผมก็เลยสไนตามไปเลยนะสไนมาสไนกลับว่าเท่าเทียมนะอามากิระเบิดนะแล้วโดนไอ้นันเผาโดนนันเผาได้ไงวะมันตายไปแล้วนะเฮ้ยอัตตาละนะที่ใส่บ้างโอเคไม่โดนนะที่ใส่อัตตาละนะโอเคนะเอาจริงมันควรวิ่งยิงอ่ะนะแต่ว่าผมไม่อยากวิ่งว่ะคือวิ่งไปแล้วแบบมันวิ่งยังไงอ่ะแบบพื้นที่ยังมีอยู่แค่นั้นอ่ะแต่ก็นะคืออย่างน้อยเรามันปรับสภาพแบบตามสถานการณ์ได้อยู่ไงมันจะไม่เหมือนแบบสายอื่นนะมันจะไม่เหมือนพวกแบบไอแบบญี่ปุ่นหรืออเมริกาอะไรเงี้ยจะฟิกตายตัวอังกฤษเงี้ยจะฟิกแต่เยอรมันนะครับผมมันเล่นได้แบบสายแนวเลยนะเดี๋ยวต่อใครวะเนี่ยเห็น2ลูกเราเลือกสไนด์ดีกว่านะเราเข้าไปแบบไปชิดมานิดนึงนะไม่ใช่ว่าเข้าไปชิดเขาเรียกว่าเข้าไปใกล้ๆเนี่ยมาชิดก็แย่แล้วนะแต่เดียวเอ็งคอร์เตอร์นะคอร์เตอร์เปิดควันนะไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่ฝั่งเราก็มีอิสโมกับนากาโตะคอยนับหนุนนะซึ่งช่วยอะไรกูรู้ได้บ้างเลยโอเคเราเล่นมิสซูรี่ก่อนเลยนะเล่นมุกบ้างเนี่ยกูชอบนะประมาณนี้นะมีคู่บินก็แบบไม่ดีไปฮะเปิดกราบมาก็ยัด AP ใหญ่เลยนะถือว่าได้อยู่AP มันแรงมากนะเพราะว่าแบบที่ผมสอยละครั้งล่าสุดที่ผมสอยคือสอยชุมพรไปอ่ะแค่เกือบตายอ่ะ AP ซันโวนึงอ่ะแรงอยู่นัดเดียวนะมันลบหลังของเขาไปละเอาไงดีวะคิดไม่ออกเลยสถานการณ์แบบนี้เราควรทำไงต่อแต่แรกผมคิดว่าจะแพ้นะเพราะว่าแบบเราโดนต้อนแบบอยู่จุด B เลยนะเพราะจุด C ก็แตกจุด A ก็แคปไม่ได้นะคือแบบตอนนั้นคือตอนนี้มันงงมากสับสนมากในชีวิตนะเพราะว่าจะไงต่อนะแต่ฝั่งนู้นมันเสียเยอะไงแต่ผมไม่ได้จะเอาไม่ทีมเราไปกระจุกตรงนั้นกำลังอยู่กำลังเล็งมิสซูรี่อยู่นะแล้วก็วิ่งยิงนี่แหละนะอะไรก็ไม่รู้เปิดโดนกะด้วยแผนที่นะไม่ได้กะด้วยแบบสายตานะสายตาของบังยิงไปเผื่อย้อยมันโดน
ย้ายถึงแหละนะตรงนี้มีเฮ้ยยิงไปเลยนะเรือกับกรอบนุ่มๆแหละชอบฮะเอออย่ายิงฮะยิงแล้วสับเป็น AP เลยนะหันกราบมาผมชอบนะหันกราบมาเฮ้ยกราบนายสวยดิฉันขอนะเออไปเลยไปปิดกราบแล้วแย่จังไม่เป็นไรตัว AP แล้วเอาไปเลยนะออกแถมอัตระอ้อมมานะเลยเป็นเยอรมันเลยไปส์ไปส์พุ่งมาเปิดกราบตอนกูโรย HE เออดีมันรู้เนาะว่าแบบว่าแบบกูจะโดน AP ก็เลยรีบปิดกราบเลยโอเคถ้าจริงเราผมก็ได้มั้งนะมิสซูรีกลัวตัวเดียวมิสซูรีอ่ะจุดดีแตกแล้วหรอวะตัวอะไรวะนั่นอ่ะตัวต่อยปูโมเออให้ได้งั้นสิตายงงงงยิ่งเลยนะไม่ค่อยได้มาเมดเลยนะเราเรียกไปพุ่งไปใส่มาใส่ดีกว่านะไปไปไปเราอยากได้ผลงานเยอะๆนะ Stations requesting fire on the designated target. Acknowledged. Oh, ยิงไปนะ Okay. เพิ่มระยะยิงเผื่อมันเล่นติดนะ ไอ้ยาไปกลับอีกหน่อยนะมันคงไม่ยิงมาหรอกมั้งเรือเรือแล้วเรือเขาสะอาดเลยคือผมก็เสียตรงที่ปืนมันปืนป้อมน้ำมีแค่ป้อมเดียวนี่แหละใครเป็นคนวางไม่รู้เราเสียตรงนั้นแหละนะเวลาผมเล่นเลยแบบสไตล์แบบหาตูดยิงงั้นแหละนะเพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าแบบเกาะมันหนาเลยนะปืนมันเกาะด้านหลังอารมณ์หมดอะไรสโมกอ่ะอีสโมกก็ป้อมกองอยู่ด้านหน้าอีกกำปองอยู่ด้านหลังไม่ได้อย่างนี้สิเนี่ย3นัดเนี่ยเข้าทุกนัดเลยนะว่าเรือแบบผมว่ามันจอดได้ดีเลยนะอันนี้คือขนาดเป็นประจันบาลเนี่ยอย่างน้อยไอ้ราหันล้าเกาะบ้างก็จะมันอย่างนั้นจะได้กระสุนได้ไงคุณน้องมีแอร์ว่าเดี๋ยวขอเอาอาดาฮาระก่อนเอาจริงไม่ต้องเอาอาดาฮาระก็ได้จริงเอาไอวาได้ไงเพราะไอวามันไม่เคยยิงนะไปเอาละไม่มายิงมาดีใส่ใครวะนะใส่ชออาดาฮาระไปแล้วนะไอวาก็ไอวาเลยนะต่อยาวยิงไปเลยเอาจริงมันมีช็อตที่ดีกว่านี้นะที่ผมเล่นโลนแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายไว้นะเกียร์อัปเดตไปก่อนนะปรากฏว่าไอ้ไฟล์รีเพย์มันเสียไปเลยนะเอาจริงมีฉากที่ดีกว่านี้นะคือคำเสนอแบบแสนแสนอ่ะแสนแสนห้าแสนสี่อ่ะเออแต่หาช็อตนั้นไม่ได้นะอันนี้ช็อตที่ดีสุดที่ผมหาได้ละนะก็เราขออภัยด้วยถ้าเกิดมันอาจจะดูแบบโลนมันดูไม่โหดเลยแต่ความจริงคือมันโหดมากนะใครช็อตที่ดีสุดที่ผมหาได้ละนะ nice work. เอาจริงก็มีช็อตที่ผมหาได้ไม่ได้เป็นแสนแหละแต่ว่ามันนะแพ้กูแบกหลังหักเลยนะตอนนั้นอะ I need intelligence data. คือเป็นเรื่องที่แบบสับผมว่าเอ้ยแบกได้นะแต่แบกสักปีนะมันไม่ได้แบบต่อยแพ้มันก็แบบไม่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยกูแพ้วะเลยรู้สึกแบบเฮ้ยกูอย่างนั้นกูได้สู้อะสับโลนอะคือเรือตอนแรกผมคิดว่ามันแย่แต่มันก็ไม่ได้แย่ยิ่งคิดอ่ะถือว่าแบบมันเล่นได้เล่นใช้ได้เลยนะเผื่ออาจจะดีกว่าพวกฮิบุกิพวกซาโอยโอเคเราตามไอ้เอ็นคอร์เตอร์อะไรไปนะเพราะเราจะไปทะลุ B นะ บุก B นะไปยึด B จุด B นะเพราะว่า
เราไม่อะไรจะเสียอยู่แล้วนะทียังไงเราก็แบบได้เปรียบอยู่แล้วนะถ้าเกิดเรามัวแต่แบบซ่อนหรือแอบมันทีมันจะแพ้เอานะมันยังต้องแลกหมัดอยู่แล้วโอเคยูกูโมกสวัสดีตัดหน้ากูเฉยฝั่งนู้นเหลืออะไรอ่ะเหลือฮาวฟอร์ดนะฮาวฟอร์ดที่ปวดอยู่เพราะว่ามันสปอร์ตสปินน้ำได้เป็นตีทีมลูกผู้บินทำได้ไงไม่รู้โอ้ยมีใส่กูเจ็บจังเลยขอบคุณมากที่ลดเลือดกูนะกูไม่เคยโดนลดเลือดมาก่อนเลยตั้งแต่เล่นมาเนี่ยไอ้ดีเนี่ยแบตเนี่ยเวลากูโคตรสะอาดเลยไม่มีใครยิงกูเลยโอเคเอาปากยิงมาละโอ้ยหูดับใครยิงมาเนี่ยแต่อามากิอะเนี่ยก็มีลำคาเรื่องนี้นึงนะผมโคโซนาเพราะว่าไอ้ดิบดีบอยู่แถวนี้นะไอ้ฮาวฟอร์ดไม่แน่ใจว่าฮาวฟอร์ดมันปล่อยตอมมาเปล่าฮาวฟอร์ดยิงมาละอันนี้ไงเห็นไหมถ้าเกิดผมไม่ปล่อยนี่คือแบบปล่อยจะโดนก็ได้ไงเอาจริงผมอาจจะไม่โดนแหละแต่ว่าเพื่อนด้านหลังอาจจะโดนโซนาให้เพื่อนนะแล้วก็ไล่ไอ้ดีดีด้วยเพราะโซนามันโปรนะเนี่ยโซน่ามันลงวิ่งไปชาร์จเลยนะยังไงดีๆมันต้องหนีละไม่งั้นเดี๋ยวโดนเจ็บนะอ้าวมีศัตรูตัวใหม่มาว่ะอาซึมะมาได้ไงไปดูหาปอดอยู่นู่นเห็นไหมยังไงมันต้องหนีอยู่แล้วเพราะว่าไม่งั้นโดนได้นะเดี๋ยวเราไล่เองยิงไปฮะโดนเปลือยปอกสะอาดดิ้วจริงๆหาปอดนะโดนไปนัดหนึ่งเอาจริงผมควรเลยอัศมามากกว่านะแต่ว่านี่แหละผมอยากเอาฟอร์ดปวดกว่าฟอร์ดอัศมามันไม่น่าทำอะไรเราได้แล้วล่ะนะเกาะเราหนาอยู่แล้วปืนใหญ่แล้วไงล่ะเนี่ยปืนลองเราซัดเพื่อนนะเมื่อกี้ปืนลองยิงอยู่ว่าทำไม่ถึงโอเคเมื่อกี้ไม่ยิงใส่ใครวะไอ้กูมันลงไปเรื่อยหามากี่ก็ถ้าเข้ามาใกล้ที่ปล่อยต่ออัดเลนเนี่ยไอเนี่ยเพื่อนเรายิงละเราแรกเอามากี่เลยนะไม่ได้จะเสียอยู่แล้วอามากี่มันยิงเราหรอกยิงเรามันไม่ได้แบบทำเรากลับท่าได้นะหันหน้าอยู่หน้ามันหนาไอที่เราฟาร์มเราจับท่าก็ได้ไปหรือฝั่งนู้นอะไอจอห์นเดวิสอะไรอะจอห์นเดวิสเนี่ยนะแล้วก็ปล่อยให้ปืนลองมาทำงานยิงด้วยปืนปกป้อมเดียวพฤติกรรมที่ไม่ควรทำเอ้ยมาแอบสไตล์มาแอบเปิดการพิษหน่อยฮะลักไก่แล้วก็ยิงมันเลยนะยังไงไอ้อามากิไงก็ต้องตายอยู่แล้วเรียบร้อยฮะแตก Enemy battleship destroyed โอเคเขาเอาสนาต่อเลยนะคุณเร็วคือจะเห็นว่ากระสุนมันแรงมากเลยอะแล้วบางทีเกือบ 4,000 คือหายไปเลยนะซื้อมาจับเข้าอยู่แล้วไปละเรียบร้อย Enemy cruiser destroyed problem solved sir good game everyonegood game โอเคกูเกมพวกต่อไปจอเดวิสนะครับนะเปลี่ยนเป็น AP สับเลยนะทานไม่รู้สับไว้ก่อนอ่ะเรียบร้อยชนะนะเก็บไปสอตอนท้ายนะตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้เรือละเพราะว่าโมแต่แบบสไนด์ไกลๆนะผมแบบนี้ผมไม่ชินจริงๆนะแบบไอ้ชิงเฉียงแบบเนี้ยคือมันเล่นยากมากนะโอเคดาเมจ 70,000 นะก็ถือว่าโอเคเลยนะสำหรับแบบนี้เล่นง่ายนะคือปกติดาเมจเฉลี่ยของเขาจะประมาณแบบประมาณนี้แหละนะสำหรับเล่นสำหรับโลนนะเรือที่แบบก็ไม่ดีเท่าไหร่นะก็อีสกอร์อันดับก็ไม่ดีเดียอะไรมากนะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe พร้อมกระดิ่งติ๊งๆด้วยนะครับนะติดชมยังไงสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างนะครับนะ
่วนผมคุณปอขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายเย้